ที่จะมีความเชื่อในชีวิตครับจะทำให้เราเรียกว่าไม่เอาใช้เป็นความสามารถพิเศษไปคนที่มีสิ่งนี้จะมีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษเนี้ยเช่นอะไรก็ว่ากันไปก็เกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่นี่แหละครับความสามารถพิเศษก็ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่เช่นธาตุทั้งสี่ของมนุษย์ที่มันติดกระดาษร่างกายจะค่อยได้ป่วยเนี่ยนะก็อะไรล่ะก็ใช้สองมือเปล่ายารักษากันอยู่ทุกวันเนี่ยอาราธนอนเนี่ยครับพอไหวไหมครับยกตัวอย่างแค่นี้พอไหมหรือว่าจะเอาลมด้วยจะเอาฟ้าฝนด้วยหรือว่าจะเอาอะไรต่างๆนั้นสุดแท้แต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องถามว่าครับโอเคแล้วก็ถามว่าไปต่อแล้วก็ถามว่ามันไปกันได้ไหมทีนี้เพราะฉะนั้นขอให้ติดตามว่านี่มัน 9,000 ไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปไปแล้วนะฮะอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีเพราะฉะนั้นจริงอยากจะให้ค่อยๆติดตามครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเหลวไหลในเมื่อมีคำถามนะครับจากคุณลมโชยที่ว่าเนี่ยก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังนะถ้าหากว่ามีประธานมานั่งฟังอยู่นะฮะคือพระพุทธเจ้ามานั่งฟังอยู่นะฮะจึงจะรู้ว่าคำว่าปัญญาวิมุตติกับเจตจุมันเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกันยังไงแบบนี้แต่ถ้าหากว่าต่ำกว่านี้จบข่าวเลยครับไม่มีทางเลยอนาคามีไม่มีทางที่จะมารู้กับสิ่งแบบนี้ได้เห็นไหมครับต้องระดับพระอรหันต์นะฮะใครก็ตามที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นนั้นจึงจะพยักหน้ารับรู้กันกึกกักกึกกักกึกกักดีไหมล่ะพี่ถ้าดีผมไปนะหิวนะเนี่ย โอเคนะ ดูถอบไม่มีใครมั่งโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยพอเวลาเปิดไมค์ทีก็มีแค่สองสามท่านเอาฮะคิดว่าตอบคำถามนี้ก็ถือว่าเหนือชั้นแล้วล่ะครับนี่เรื่องบอกว่ามีปัญญาถามมีปัญญาตอบหมดประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถามมาชั้นๆนะครับแต่เวลามันยาวนะครับโอเคนะครับก็หวังใจว่าคงจะวันนี้ถือว่าเป็นวันอะไรเนาะมาเมื่อเช้าเนี่ยถอยหลังนิดนึงมาถึงที่อุบลนะฮะครึ้มฟ้าครึ้มฝนทำท่าจะตกทีเดียวละครับก็คอยสังเกตดูซิว่าจะมีฟ้าฝนตกกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบละในวันสองวันหรือว่าภายในเดือนกุมภาที่ว่านี้จะเป็นกรุงเทพเจอแน่นะก็ตามทีคอยสังเกตนะครับคอยสังเกตนะโอเคอุ้ยนางฟ้ามาพอดีโอเคครับรับทราบตามนั้นเอาล่ะเข้าใจรอวันเข้าถึงนี่คุณคุมกันออกโอเคโอ้โหยกนิ้วมาแล้วเต็มพรวดเลยว่าจะแวะกินข้าวแล้วนะทีนี้นะเอาถ้าหากว่าคลิปนี้มันไม่ขายขี้หน้าก็แชร์ไปให้กับคนอื่นใกล้เคียงไปนะเพราะว่าคำถามอย่างนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าใช้เวลาเท่านี้ตอบเนี่ยมันจะเก็ตไม่เก็ตก็ตามทีแชร์เข้าไปเลยครับบัดนี้มีคนถามเรื่องของปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตตินะฮะลุงหอก็ตอบวันนี้เขาว่าวันนี้นะตรงกับวันที่23วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562นะสถานที่ที่ร้านอาหารชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ร้านอาหารชื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะบอกให้รู้ถึงขนาดนี้นะสถานที่เพราะคำว่าอากาลิโกนมันสามารถบอกสถานที่ได้มีปัญหาโอเคแค่ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหนิ้วปืดปาดปืดปาดเลยนะครับโอเคนะก็แชร์ไปให้มันระเบิดจัดทั้งไปเลยครับไปถึงไหนก็ตามในภาษาที่ผมพูดตรงนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมโดยแน่นอนนะครับโอเคนะเอาละผู้นี้จะทำอะไรก็เชิญตามประชาชนสายมีข้อแม้ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งเองครับนะประกอบอาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมีการดูแลทรัพย์สินทางการ
งานการต่างๆนะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งทั้งปวงนะฮะจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรครับทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้ทั้งสามว่าสวาวานนะสามพญาที่ว่านี่นะครับขอให้เจ็ดสอยให้ตามดูแลปกปักรักษาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพในวินาทีนี้กับอยู่หน้าจอในวันอื่นต่อไปก็แล้วกันขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big ครับผม